สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมต้อนรับเข้าสู่ลัคคิวหมอไลฟ์นะครับแน่นอนครับพิมพ์ปุ๊บตอบปั๊บนะครับเวลาเดิมจันทร์ถึงศุกร์นะครับเราเปลี่ยนเวลาใหม่แล้วตั้งแต่บ่าย3 โมงครึ่งเป็นต้นไป1ชั่วโมงเต็มๆครับพร้อมกับคำถามที่คุณผู้ชมฝากมาถามปุ๊บเราจะตอบปั๊บเลยวันนี้นะครับพบกับอาจารย์แพทย์หญิงอรวีชินทการนันท์ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาแล้วก็อาจารย์นายแพทย์ณัฐพรแสงเพชรนะครับภาควิชาออโธปิดิกส์นั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ปุ๋ยกับอาจารย์อ๊อฟนะครับนะฮะแน่นอนนะครับอาจารย์ปุ๋ยครับอาจารย์ปุ๋ยเราเพิ่งเจอก่อนสัปดาห์ที่แล้วนะครับเป็นคำถามเกี่ยวกับอะไรที่คุณผู้ชมจะถามได้ฮะก็เกี่ยวกับผู้หญิงนะคะได้ทุกวัยนะฮะเพราะฉะนั้นคุณผู้หญิงครับเมื่อวานตกค้างนะครับจากอาจารย์โอเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะอาจารย์ปุ๋ยก็ตอบได้เหมือนกันนะครับส่วนอาจารย์ออฟครับออโธปิดิกส์เกี่ยวกับอะไรฮะโอเคนะครับจริงๆแล้วถ้าหากว่าทุกท่านทราบก็คือไล่ตั้งแต่ตัดคอออกนะครับไล่ตั้งแต่ต้นคอได้นะครับบาไหล่นะครับปวดเมื่อยนะครับมีอาการไหล่ติดมีอาการปวดบริเวณสะบักหรือว่าบริเวณกระดูกหลังมีรูปผิดรูปร่างนะครับลักษณะของการที่การเคลื่อนไหวผิดแล้วก็เจ็บหรือว่ามันไม่เท่ากันเช่นเดินไปแล้วขาไม่ค่อยมีแรงหรือว่าลักษณะของตัวเข่าที่ผิดรูปเก่าโก่งมีอาการปวดนะครับเท้าที่เจ็บรองช้ำมีเดินแล้วก็มันติดขัดหรือว่าออกกำลังกายแล้วมีปัญหาว่ามันมีการเจ็บหรือมีการหลวมนะครับก็ถามมาได้เลยครับโอ้โหนะครับเพียบเลยครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นครับพิมพ์ปุ๊บตอบปั๊บนะครับเรื่องเกี่ยวกับสรีระใช่ไหมฮะเรื่องเกี่ยวกับกระดูกใครออกกำลังกายผิดท่าปวดหลังปวดบ่าออฟฟิศซินโดรมได้ไหมครับได้ครับได้นะครับผมส่วนคุณผู้หญิงฮะทางนี้เลยนะครับอาจารย์ปุ๋ยรออยู่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงนะครับผมภายในตรวจภายในประจำเดือนมาไม่ตรงหรือปวดท้องประจำเดือนอะไรพวกนี้ได้หมดครับผมเพราะฉะนั้นนะครับพิมพ์ปุ๊บตอบปั๊บนะครับรีบส่งมาได้เลย Facebook Live นะครับของรามา Channel ตอนนี้นะครับกดเข้าไปครับผมกำลังจะเข้าไปเช็คคำถามแล้วนะครับว่ามีใครส่งมาบ้างโหช่วงหลังคำถามเราเยอะมากนะครับบางทีก็ต้องแบบตอบกันแบบน้ำไหลไฟดับเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพิมพ์มาได้เลยครับวันนี้อย่าให้เสียชื่อนะครับมาเริ่มต้นกันที่คำถามในอินบ็อกซ์ของเราครับคุณธนดลบอกว่าเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาครับผมเล่นกีฬาแล้วเกิดอาการเข่าบิดไม่สามารถลงน้ำหนักได้ครับซึ่งหลังจากนั้นผมงอเข่าไม่ได้3สัปดาห์ครับเดินลำบากมากหลังๆพอมาเริ่มเดินได้แต่รู้สึกว่าข้อเข่าจะหลวมๆมาตลอดอยากทราบว่ามันขาดจริงๆหรือเปล่าครับสามารถเช็คทางอื่นได้ไหมโดยไม่ต้อง MRI ครับอาจารย์มันนี่คงสงสัยคิดว่าคงจะเป็นเรื่องของเอ็นนะครับนะอย่างแรกก็คืออาการค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับเล่นแล้วก็เข่าบิดนะครับแล้วก็มีอาการบวมขึ้นมาทันทีนะฮะเล่นต่อไม่ได้แล้วก็กระเพกแล้วก็หลังจากนั้นก็รวมใช่ไหมฮะอาการเหล่านี้ซึ่งเป็นตัวภาษาอังกฤษเขาเรียกคีย์เวิร์ดเลยนะครับว่าอันนี้คือเอ็นมันขาดนะครับเอ็นขาดเลยครับผมเอ็นมันขาดเลยลักษณะเนี้ยตามนี้เลยครับเวลาก็ประมาณนี้ 2-3 อาทิตย์ก็จะเริ่มพอเริ่มเดินได้ก็จะเจ็บนะครับคำถามแรกก่อนเลยเอาย้อนเลยนะครับครับผมไม่ทำ MRI ได้ไหมคำตอบคือจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยนะครับ MRI ก็ไม่ได้หาได้ยากนะครับแล้วก็ข้อเสียของมันก็แทบจะไม่มีเพราะมันไม่ได้โดนรังสีอะไรครับเป็นการตรวจที่ทำให้เห็นเรื่องของเส้นเอ็นเรื่องของตัวหมอนรองเข่ากระดูกอ่อนซึ่งการตรวจด้วยเอ็กซเรย์ธรรมดาหรือการตรวจร่างกายบางส่วนเนี่ยเราจะไม่ได้คำตอบนี้ครับเพราะฉะนั้นก็ทำไปเถอะครับไม่ได้มีข้อเสียอะไรอาจจะราคาแพงหน่อยแต่ถ้าหากว่าดูดีๆก็มันมีหลายที่ให้เลือกนะครับอันที่2คือจะทำยังไงก็คงต้องดูว่ามันขาดเยอะน้อยขนาดไหนนะครับเช่นเอ็นนี้โดยทั่วๆไปเขาเรียกว่าเอ็นไขว้หน้านะครับก็ไม่ติดเองหรอกครับนะครับเพราะมันอยู่ในข้อแล้วก็การรักษาก็คงจะต้องดูก่อนว่ากิจกรรมเป็นอย่างไรต้องการที่จะมีแผนในอนาคตในการเล่นกีฬาอย่างไรนะครับอันนี้เป็นหลักก่อนนะครับอาจารย์ครับมันดูรุนแรงเหลือเกินพออาจารย์พูดคำว่าเส้นเอ็นขาดมันหนักหนาขนาดไหนฮะคือเอ็นเนี้ยถ้าหากว่าเป็นกลุ่มเอ็นก่อนแล้วกันนะครับก็คือเอ็นที่ช่วยป้องกันไม่เข่าไม่ขึ้นไปทางด้านหน้าด้านหลังนะครับแล้วก็ไม่ทำให้เข่าเนี่ยเวลาเดินแล้วมันมีความหลวมเหมือนกับมันบิดไปบิดมาแล้วมีแรงต้านช่วยนะครับคือความแน่นมันแน่นอยู่พอไม่มีเอ็นนี้ก็เหมือนกับเสาบ้านเรามี4เสาหายไป2เสาบ้าง3เสาบ้างบ้านก็จะล้มได้ตัวเราก็สามารถที่จะเดินไปแล้วเข่าซุดขึ้นมาได้แล้วมันรักษาได้เลยไหมครับหมายถึงการรักษาเนี่ยครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้เราเป็นมากน้อยขนาดไหนก่อนนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยฮะอย่างที่บอกเอ็นมันไม่ติดเองเพราะฉะนั้นส่วนของตัวเอ็นเนี่ยก็จะอยู่อย่างนั้นนะครับแล้วก็หมอนรองเข่าเนี่ยก็จะเป็นตัวที่จะเป็นตัวรับน้ำหนักแล้วก็ตัวล็อกไม่ให้เข่าเคลื่อนไปแทนพอเจ้าเอ็นนี้ไม่ได้ถูกรักษานะครับก็จะเกิดปัญหาเรื่องของการที่มีอาการเข่าก็จะหลวมมากขึ้นหมอนรองเข่าก็เริ่มฉีกมากขึ้นกระดูกอ่อนก็จะแตกพังสมมุติเป็นถ้าอายุ 20 อายุ30-40ก็จะเริ่มพังแล้วก็กลายเป็นเข่าเสื่อมได้มันกลายเป็นแบบเรื้อรังอย่างนี้ไหมครับถ้าเกิดไม่ได้รักษาหรือดูแลส่วนใหญ่ครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับกิจกรรมด้วยถ้าหากว่ายังทำกิจกรรมเช่นกลับไปเล่นกีฬาเหมือนเดิมเล่นบาสเล่นบอลอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เข่ามันก็บิดเหมือนเดิมแล้วก็น้ำหนักที่เยอะขึ้นสมมุติเล่นไม่ค่อยได้น้ำหนักตัวเยอะขึ้นก็เกิดปัญหาอันนี้ก็คือในปัจจุบันนะครับการรักษาเนี่ยก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากนักแล้วก็การกายภาพบำบัดก็มีวิธีการค่อนข้างเยอะแยะนะครับแล้วก็คุณหมอที่ทำทางด้านนี้ก็มีพอสมควรครับสรุปก็คือถ้าหากว่าต้องการที่ใช้กิจกรรมที่หนักก็อยากออกกำลังกายหนักเหมือนเดิมสามารถที่จะผ่าตัดเพื่อจะสร้างเอ็นขึ้นมาใหม่ก็ไม่ได้ยุ่งยากบางทีไม่ต้องถึงขั้นผ่าตัดกายภาพก็หายกายภาพส่วนนี้ไม่หายครับไม่หายเพราะว่าเอ็นนี้มันไม่ต่อเองคือกล้ามเนื้ออื่นหรือว่าเอ็นอื่นอาจจะช่วยไม่ค่อยได้รีบมาเถอะนะครับคุณผู้ชมฮะถ้าเกิดมีอาการแบบนี้หรือว่าแบบเจ็บเรื้อรังไม่หายสักทีนะครับ Facebook ของเราคำถามเริ่มมาแล้วนะครับผมคุณชิรวรรณครับบอกว่าปวดแขนซ้ายยกแขนยากทำยังไงได้บ้างครับต้องทราบก่อนว่าอายุขนาดไหนและเป็นมานานขนาดไหนนะครับครับผมต้องบอกด้วยนะครับว่าเพศไหนปกติผมแนะนำให้นะครับจะกดไปที่โปรไฟล์แล้วเดี๋ยวเขาก็ออกมาเองแล้วหน้าตาประมาณไหนรูปโปรไฟล์เล็กมากแต่ว่าดอกทานตะวันเบลอเลยครับกดเข้าไปก่อนนะครับสรุปก็คือแขนซ้ายยกยากแล้วก็ติดคิดว่าน่าจะเป็นแขนของคุณน่าจะเป็นไหล่มากกว่านะครับส่วนใหญ่ที่จะเกิดขึ้นก็คือถ้าอายุกลางคนนะครับก็จะหาสาเหตุไม่ค่อยเจอหรอกครับนะฮะอายุกลางคนเนี่ยเกิดได้เกิดเองหายเองครับเขาอธิบายว่าอาจจะมีฮอร์โมนหรือว่าส่วนของตัวการสร้างของเซลล์เยื่อหุ้มข้อที่มันมากขึ้นแล้วก็เกิดการบวมก็อักเสบก็จะเจ็บก็จะยกไม่ขึ้นเสร็จแล้วก็พวกพังผืดก็จะมาเกาะแล้วก็จะทำให้เกิดการติดไหลติดก็จะเป็นอยู่ประมาณ6 เดือนถึงปีหนึ่งหายเองครับแต่ส่วนใหญ่ก็ต้องกายภาพด้วยตัวเองนะครับยืดขยับนะครับไต่กำแพงนะครับกลุ่มที่2ที่เป็นก็คือกลุ่มที่อายุเริ่มเยอะขึ้นหรือมีปัจจัยอื่นเช่นเป็นโรคเบาหวานโรคไทรอยด์มันสูงไทรอยด์ต่ำกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่จะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของการติดที่ค่อนข้างเรื้อรังกลุ่มนี้อาจจะต้องมาพบแพทย์นะครับก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะมาด้วยปวดก็คงมาดูต้องให้ยาแก้ปวดยาลดอักเสบต้องทำกายภาพบำบัดต้องเจอคุณหมอวิทยาศาสตร์ฟื้นฟูนะครับต้องช่วยกันครับผมมาถึงคุณนัตตี้บอกว่าทำไมเวลาวิ่งแล้วชอบเจ็บที่บริเวณกลางเท้าต้องทำอย่างไรดีครับโอ้อันนี้ต้องดูก่อนละครับว่าเท้ารูปร่างเป็นอย่างไรนะครับอย่างแรกของคุณนัตตี้เนี่ยนะครับก็ถ้าหากว่าวิ่งประจำอยู่แล้วเนี่ยฮะต้องดูว่าวิ่งพื้นเรียบหรือว่าวิ่งขรุขระวิ่งใส่รองเท้าหรือวิ่งไม่ใส่รองเท้าวิ่งเนี่ยเป็นวิ่งปลายเท้าหรือวิ่งเต็มส้นเท้าไปด้วยตอกส้นไปด้วยอันนี้เป็นรายละเอียดซึ่งจะตอบให้ได้ดีกว่านี้นะครับแต่ทั่วๆไปแล้วถ้าไม่เคยวิ่งแล้วมาวิ่งส่วนหนึ่งก็คืออาจจะใช้งานเยอะหรือวิ่งผิดนะครับแล้วสุดท้ายคือที่แย่ที่สุดก็คือพวกเอ็นรองฝ่าเท้ามีการระบมแล้วก็ฉีกขาดเอาอย่างนี้ดีกว่าแล้วผู้ชมส่งมานะฮะส่งส่วนสูงน้ำหนักด้วยดีกว่าเวลาสรีระอย่างเงี้ยบางทีมันต้องคำนวณอายุด้วยใช่อายุด้วยนะครับอย่าลืมครับใส่ข้อมูลให้เรียบร้อยคุณจะได้คำตอบที่ชัดเจนส่วนคุณสุภาวดีรอแป๊บหนึ่งนะครับสำหรับหมอปุ๋ยคำถามนะฮะตอนนี้มาตามติดของคุณถนอมนวลนะครับเอี้ยวตัวหยิบของด้านไหล่ขวาหลายครั้งค่ะจะเจ็บมากปวดที่ข้อไหล่หรือเอ็นคะครับข้อไหล่หรือเอ็นหยิบขวาหยิบของด้านไหล่ขวาหลายครั้งครับจนปวดนี่ปวดไหล่หรือปวดเอวนะครับขอโทษเหมือนจะเป็นไหล่เป็นไหล่ใช่ไหมครับถ้าเป็นไหล่เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือก็เป็นอย่างโรคที่ว่าเนี่ยแหละครับเป็นกลุ่มพังผืดไหล่ติดนะครับกลุ่มนี้อาจจะต้องดูด้วยถ้าหากว่าคุณถนอมนวลใช่ไหมครับอายุเยอะเนี่ยครับสิ่งที่ต้องดูอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเอ็นหมุนไหล่เขาน่าจะมีปัญหานะครับอายุเยอะครับอายุเยอะคิดว่าถ้ามีปัญหานะครับอาการก็จะเจ็บเวลาทุกครั้งหยิบเอื้อมจะเจ็บตลอดหรือว่าถ้าหากว่าเวลานอนทับก็จะเจ็บข้างนั้นอันนี้เป็นปัญหาที่จะเจออยู่ในผู้เริ่มสูงอายุนะครับแล้วอีกกลุ่มหนึ่งคือถ้าหากว่าติดเฉยๆเนี่ยก็คือเมื่อลดการใช้งานจะดีขึ้นนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องแยกก่อนว่าอ่อนแรงด้วยหรือเปล่าถ้าอ่อนแรงได้มีโอกาสที่เอ็นมันจะเปื่อยแล้วก็ขาดเองได้อายุเยอะๆขาดได้นะครับเจอเยอะเลยครับยืดเส้นยืดสายการยืดการใช้อย่างที่ผมบอกฮะเป็นไต่กำแพงนะครับใช้ผ้าดึงช่วยได้ถ้าหากว่ายิ่งทำยิ่งเจ็บอันนั้นกลับมาก่อนทำไปทำปรึกษาคุณหมอก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปสเต็ปแบบว่ายืดเองขอนิดนึงครับ เรื่องแกว่งแขนนะครับถ้าหากว่าไม่แน่ใจนะครับอย่าไปแกว่งนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเอ็นที่เขาขาดจะขาดมากขึ้นได้เพราะว่าแรงที่กระทำเนี่ยครับมันค่อนข้างมากแล้วก็ซ้ำนะครับคือถ้าแกว่งแขนแล้วปวดนี่หยุดใช่ไหมครับอาจารย์ควรจะต้องพักก่อนครับอาจารย์แล้วก็ลองดูอาการลองประคบเย็นลองพักไม่ใช้ลองทานยาพาราเซตามอลนะครับแล้วถ้าอาการไม่ดีขึ้นเนี่ยผมว่าอาจจะต้องมาพบแพทย์กระดูกและข้อนิดหนึ่งครับผมคุณวรรณาบอกว่าลูกอายุ13ปีมีการหลังค่อมครับจากการแบกกระเป๋านักเรียนหนักอะไรทำให้หลังจะแข็งแรงมากขึ้นครับผมหลังค่อมต้องมาดูก่อนว่าค่อมเนี่ยที่ผู้ปกครองเห็นเนี่ยจริงๆแล้วมันค่อมจริงหรือเปล่าครับส่วนหนึ่งก็คือเด็กเนี่ย13ขวบกำลังโตเนี่ยครับผู้ชายมั้งฮะก็น่าจะมีปัญหาเรื่องของน้ำหนักกับส่วนสูงเนี่ยไม่ได้สัมพันธ์กันผู้หญิงด้วยฮะผู้หญิงด้วยเหรอครับลูกสาวครับผมโอเคถ้างี้นะครับก็ผมแนะนำว่าอย่างแรกดูก่อนนะฮะลองดูซิเวลาก้มเวลาเงยเนี่ยความนูนของหลังเท่ากันไหมถ้าเท่ากันดีอาจจะไม่ได้มีปัญหาจริงๆก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็เป็นสรีระปกติของเด็กถ้าไม่เท่ากันอาจจะมีลักษณะหลังคดอันนี้เป็นไปได้นะครับแต่ถามว่าหลังค่อมเนี่ยมันดูค่อนข้างยากนะครับแล้วจะเอามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของยกกระเป๋าคาดว่ายกแบบเป้ใช่ไหมกระเป๋าสะพายเป้ความสัมพันธ์กันอาจจะไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับกับเรื่องของหลังค่อมเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเป้เนี่ยทำให้หลังมันแอนมากขึ้นนะครับมันไม่ได้ก้มเท่าไหร่นะครับไม่ได้สะพายอะไรอย่างนี้คือเราสะพายเป้หนักน้ำหนักไปข้างหลังน้ำหนักมันจะไปข้างหลังนะครับเพราะจะเป็นการลดการลงน้ำหนักของตัวส่วนของตัวกล้ามเนื้อหลังก็คำถามนี้คือว่าป้องกันยังไงใช่ไหมครับผมอย่างแรกเลยนะครับถ้าหากว่าโรงเรียนสามารถให้มีกระเป๋าเป้แบบที่ลากมีกระเป๋าล้อได้เปลี่ยนเป็นล้อนะครับอันที่2ก็คือลองแบ่งอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นเอาออกไปนะครับให้จัดตารางสอนนิดนึงใช่ไหมโอ้โหไม่ได้ยินคำนี้นานมากอาจารย์จัดตารางสอนครับก็ใช่ครับอาจารย์แล้วก็อาจารย์นึกอะไรออกอีกไหมครับเรื่องของทำให้ลดหนักเพราะคงจะไม่คงแต่ละคนเราไม่แบกให้น้อยลงใช่คือไม่ต้องแบกเยอะครับผมว่าปัจจัยอย่างนี้อาจจะป้องกันโดยสรีระอย่างเดียวอาจจะไม่ได้นะครับอาจจะต้องดูด้วยนะครับคุณสุภาวดีมาถึงแล้วครับคำถามของคุณครับวันที่3ของประจำเดือนครับอาจารย์ปุ๋ยครับประจำเดือนออกเป็นก้อนลักษณะคล้ายตับหมูขนาดถ้าเกิดนำมาต่อกันเนี่ยจะประมาณเกือบเท่าฝ่ามือได้ทุกเดือนจะมีริ่มออกมาบ้างค่ะแต่เพิ่งเป็นครั้งแรกที่ก้อนใหญ่ขนาดนี้ครับค่ะก็คือริ่มเลือดเนี่ยก็คือเป็นประจำเดือนนั่นแหละค่ะแต่บางทีมันเหมือนกับว่าเราไม่ได้ขยับตัวน้ำมันอาจจะขังอยู่แล้วพอเราขยับตัวอาจจะออกมาเยอะหน่อยนะคะซึ่งถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่ามันปริมาณปกติหรือเปล่านะคะก็คือต้องดูว่าถ้าเดิมเนี่ยเราใช้ผ้าอนามัยวันละ 2-3 ผืนถ้ามันเยอะขึ้นเป็นแบบ5ผืน6ผืนร่วมกับอาจจะมีอาการที่เสียเลือดเยอะเช่นมีเหนื่อยง่ายขึ้นมีรู้สึกวิงเวียนอะไรเนี่ยนะคะก็อันนี้อาจจะต้องมาพบแพทย์แต่ว่าเนี่ยเพิ่งเป็นครั้งแรกอาจจะสังเกตอาการดูก่อนได้ลองดูก่อนนะครับคุณน้ำฟ้าบอกว่าอยากปรึกษาค่ะรู้สึกปวดหัวข้างเดียวลามไปที่ต้นคอเลยครับเลยไปหาคุณหมอมาบอกว่าเป็นออฟฟิศซินโดรมแต่คุณหมอไม่ได้แนะนำอะไรเพิ่มเติมให้ยาแก้ปวดมาอย่างนี้ต้องทำอย่างไรบ้างคะมีท่าบริหารอะไรบ้างไหมคะฟังดูเหมือนปวดต้นคอมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็ส่วนใหญ่แล้วนะครับคนที่ทำงานนั่งโต๊ะนะครับคาดว่านั่งโต๊ะใช่ไหมครับผมก็อาจจะ1ท่าของการนั่งก่อนการนั่งมี2แบบนะครับนั่งก็คือนั่งครึ่งก้นนะครับตัวตรงอันนี้ท่าที่1ท่าที่2ก็คือนั่งเข้าไปเต็มก้นนะครับเอาหลังเนี่ยพิงเสร็จปุ๊บเอาตัวเนี่ยทั้งหมดเนี่ยขยับเข้าหาโต๊ะสอดไปใต้โต๊ะใช่แล้วก็ฟุบไม่ใช่แล้วก็สลับท่าพวกนี้ก่อนอันที่2ก็คือถ้าปวดต้นคอบริเวณฐานคอเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องดูก็คือบางทีเนี่ยโต๊ะทำงานมีอยู่เป็นหัวมุมเป็นรูปตัว L อย่างนี้ครับครับผมทำงานพิมพ์อย่างนี้ดูอย่างนี้อันนี้ก็เสร็จแล้วเวลาบางคนตั้งจอคอมใช่นั่งอย่างนี้เพราะตรงนี้กว้างใช่ไหมฮะแล้วก็ดูจอคอมแล้วก็ดูอีกด้านหนึ่งซึ่งก็ไม่ถูกอันนี้ก็ปรับก่อนสุดท้ายเลยบางคนเนี่ยระดับของโต๊ะที่ทำงานกับสมมติโต๊ะอยู่อย่างนี้นะครับบางคนต้องกางอย่างนี้ทำตรงนี้บ่าตรงนี้ครับไปนะฮะบ่าตรงนี้ไปนะฮะสองข้างไปได้นะครับหลายๆคนเนี่ยรู้จักคอมพิวเตอร์ตั้งบนตักใช่ไหมครับเขาเรียกว่าแล็ปท็อปแล็ปท็อปก็คือต้องอยู่บนตักเราเอามาอยู่บนโต๊ะเป็นเทเบิลท็อปซึ่งมันก็ผิดสรีระกางอย่างนี้ครับพอกางอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็เจ็บเข้าใจไหมฮะเพราะนั้นก็ใช้ถูกทางก็คือถ้าคุณต้องการใช้ที่เป็นเดสก์ท็อปนะครับสิ่งที่ทำก็คือโต๊ะเคยเห็นโต๊ะที่มันมี ลิ้นชักออกมาแล้วก็พิมพ์อย่างนี้ไหมฮะครับผมที่เป็นลิ้นชักใส่คีย์บอร์ดใช่ลิ้นชักคีย์บอร์ดอยู่ระดับต่ำนิดนึงเพื่อไม่ให้กลางออกโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ทำงานเช่นที่ต้องพิมพ์งานเยอะๆอันนี้ฮะเป็นที่เจอประจำเลยแล้วก็เก้าอี้ฮะถ้าเก้าอี้ในออฟฟิศถ้าไม่ได้ลำบากมากพอจะหาเก้าอี้แบบปรับระดับให้สูงต่ำได้ให้พนักงานใช้อันนี้จะช่วยได้เพราะแต่ละคนตัวเตี้ยตัวสูงไม่เท่ากันตัวช่วงตัวก็ไม่เท่ากันแปลว่าถ้าเกิดสมมติว่าเก้าอี้ที่ทำงานมันปรับไม่ได้เราต้องปรับวิธีการนั่งของเราก่อนถูกไหมครับครับผมฮะอาจจะต้องหามีเบาะรองมีอะไรด้วยแล้วก็ประเด็นสุดท้ายคือบางคนเนี่ยถ้าหากว่าพูดถึงคนปวดช่วงล่างนะครับบางคนเนี่ยชอบเอาเบาะเล็กๆหมอนเล็กๆเนี่ยไปวางไว้ข้างหลังแล้วก็ทำอย่างนี้ครับอันนี้ก็มีผลเหมือนกันฮะก็อาจจะต้องปรับดูระดับของการทำใช้งานนะครับนี่แหละครับนี่เป็นออฟฟิศซินโดรมที่แก้ไขเช็คพฤติกรรมของคุณก่อนนะครับคือใครนั่งทำงานอยู่ตอนนี้เข้า Facebook ของ Lama Channel นะครับบางคนนั่งดูอย่างนี้ครับเอาหมอนใส่ข้างหลังอย่างนี้นะมันก็อาจจะทำให้ปวดหลังได้ถ้านั่งนานๆนะครับถ้าแป๊บเดียวก็คงยืดก็ช่วยได้แต่ไอ้ที่ลักษณะท่าทางการทำงานกับระดับของการกางแขนเนี่ยมีผลโดยตรงมีผลครับครับแล้วก็นิดนึงครับประเด็นสุดท้ายคือวิธีการแก้ไขตัวเองแล้วยังเจ็บอยู่นะครับอาจจะหาเป็นการออกกำลังกายง่ายๆท่าแรกก็คือเอามือเนี่ยจับดัดเข้าไปอย่างนี้นะครับก็จะยืดกล้ามเนื้อบริเวณส่วนของตัวสะบักด้านในได้ท่าที่สองเอามือเนี่ยจับที่ขอบเก้าอี้นะครับถ้าเห็นขอบเก้าอี้นะครับแล้วจับอย่างนี้แล้วก็ยืดตรงนี้ก็เป็นกล้ามเนื้อเนี่ยก็ได้เป๊ะเลยง่ายๆแล้วอาจารย์มีแนะนำสำหรับคนที่ใช้แท็บเล็ตไหมคะอ๋อแท็บเล็ตเนี่ยท่าเล่นเนี่ยแน่นอนนะครับอาจารย์สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้ท่าเนี้ยตรงนี้ฮะบ่าของหลายๆท่านก็จะเจ็บนะฮะคนถนัดขวาก็ขวาเจ็บถนัดซ้ายก็ซ้ายเจ็บบางคนเล่นเกม2มือก็จะมีโอกาสเจ็บบ่าแล้วยังปวดนิ้วอีกนิ้วล็อกอีกนิ้วล็อกก็จะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถามว่าทำยังไงใช่ไหมฮะก็อาจจะต้องปรับระดับหาอะไรมาลองนิดนึงลองแขนนิดนึงแล้วก็ทำตั้งนิดนึงอันที่2ก็คือเอาวางอยู่บนโต๊ะครับใช้นิ้วลากเอาอ๋อลากอย่างนี้เลยนะลากเอาปุ๊บโทษครับอย่างนี้เลยนะฮะอย่างนี้ลากเอาใช่ครับใช้นิ้วลากเอาพอดีระดับสายตาเลยนะฮะแป๊บเลยโอเคอันที่3คือต้องมีสติครับต้องเตือนตัวเองว่าใช้แล้วต้องหยุดของทุกอย่างเนี่ยเรามีเวลาของเราร่างกายสายตากล้ามเนื้อมันมีเวลาต้องพักแต่อย่างที่อาจารย์ปุ๋ยถามนี่ใช่เลยนะฮะที่อาจารย์ตอบมาว่าเวลาเราถือแท็บเล็ตหรือกระทั่งโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวนี้พอเราถือค้างไว้มันต้องใช้กล้ามเนื้อด้านนี้มันจะเกร็งครับเพราะว่าอันนี้เจอบ่อยครับสุดท้ายก็คือจะมาด้วยนิ้วล็อกแล้วก็ข้อมือตอนนี้ใครที่ใช้แท็บเล็ตดู Lama Channel อยู่นะครับวางบนโต๊ะฮะวางบนโต๊ะหาที่พิงหน่อยเราก็นั่งสบายๆไม่ต้องถือด้วยนะครับบางทีแบบเคยตัวไงมือถือปุ๊บถือแท็บเล็ตด้วยหรือบางคนนอนแล้วดูนะคะคนนอนมีอย่างนี้ด้วยนะครับโอ้โหฝืนแรงโน้มถ่วงนะครับหลับว่าโป้งเข้าหน้าเจ็บไปใหญ่นะครับผมอ้าวมาคำถามต่อไปนะครับเขาถามว่ามีอาการปวดหลังค่ะพอไปหาคุณหมอพาไปเอ็กซเรย์ปรากฏว่ามีกระดูกตรงเอวหายไป2ข้อไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแล้วมันจะมีปัญหาอะไรไหมคะอยากทราบคุณธนิษฐาครับฟังดูน่าจะฟังคุณหมอมาไม่ถูกหรือคุณหมออาจจะใช้คำผิดนะครับไม่หายหรอกครับกระดูกไม่หายไปไหนนะครับส่วนใหญ่ที่จะเป็นนะครับก็อาจจะเป็นกระดูกเนี่ยเขามีลักษณะเป็นปล้องแล้วก็เป็นเหมือนกับเหมือนวงกลมที่ล้อมรอบอยู่อย่างเงี้ยครับบางท่านเนี่ยครับกระดูกเจริญมาไม่ล้อมรอบเป็นเหลือช่องว่างนิดนึงไม่ครบรอบสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทำให้กระดูกเนี่ยเคลื่อนไหวไปมาได้ระหว่างปล้องแล้วก็จะทำให้เกิดเป็นเหมือนกับกระดูกหลังเนี่ยเคลื่อนได้แล้วก็ไปกดทับเส้นประสาทอาการเหล่านี้นะครับถ้าหากว่าไม่มีการปวดร้าวลงขาแสดงว่าไม่มีการปวดเรื่องของกดทับเส้นประสาทแต่ถ้ามีปวดหลังร้าวลงขาด้วยอันนี้ให้ระวังไว้ก็อาจจะต้องดูว่าจำเป็นที่จะต้องออกกำลังกายเสริมกล้ามเนื้อรอบหลังหรือเปล่ารอบช่องท้องหรือเปล่านะครับการใส่สนับบริเวณส่วนของบั้นเอวนะครับแล้วก็การทำกายภาพบำบัดต้องเจอคุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับก็จะช่วยเรื่องของความแข็งแรงแล้วก็อาจจะใช้เครื่องมือบางอย่างเช่นอัลตราซาวด์ใช้เครื่องกระจายความร้อนระดับลึกนะครับชนิดอื่นๆเช่นเลเซอร์หรือว่าการบริหารเฉพาะนะครับเพื่อลดอาการนะฮะถ้าหากเหลืออยู่อย่างเช่นมีอาการชามีอาการอ่อนแรงอันนี้ก็จะต้องหาคุณหมอกระดูกเพื่อ ประเมินเรื่องของภาวะความรุนแรงนะครับคือมันหลายส่วนกันครับฉะนั้นปรึกษาคุณหมอดีกว่านะฮะอย่าคิดว่าอ๋อฉันปวดหลังเพราะฉันเป็นอย่างนี้อ๋อตัวนี้มันหายไปอ๋อแล้วฉันเลยต้องทำอย่างนี้ยากนะครับแนะนำให้คุยกับคุณหมอท่านนั้นอีกรอบนึงแล้วก็ให้คุณหมอลองอธิบายนิดนึงว่าเป็นอย่างไรนะครับเพราะมันไม่หายไปไหนหรอกครับกระดูกไม่หายแต่เสื่อมอาจจะมีไม่แน่ใจครับคุณทิพวรรณครับบอกว่ามีอาการวิงเวียนปวดหัวขณะเป็นประจำเดือนพอประจำเดือนหายไปก็ยังมีอาการอยู่ควรจะทำยังไงครับก็ต้องดูก่อนนะคะว่าอันดับแรกวิงเวียนเป็นเพราะว่าจาก PMS ก็คือเป็น premenstrual syndrome หรือเปล่าเช่นคืออาการก่อนมีรอบเดือนนะคะแต่ว่าพวกนี้เนี่ยพอมีประจำเดือนเสร็จก็มักจะหายไปนะคะหรือว่าวิงเวียนเนี่ยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาการของประจำเดือนก็อาจจะเป็นได้นะคะอีกอันนึงที่อาจจะต้องระวังคือบางคนประจำเดือนมามานานก็ทำให้เสียเลือดเยอะก็อาจจะมีอาการวิงเวียนที่เป็นสาเหตุมาจากการที่ซีดใช่ครับก็คือแนะนำว่าถ้าลองสังเกตตัวเองดูค่ะถ้าประจำเดือนมันมามากกว่าปกติหรือว่าใช้ผ้าอนามัยเยอะหรือมานานกว่า7วันอันนี้อาจจะต้องไปตรวจละครับผมนะฮะก็ต้องลองดูสังเกตตัวเองก่อนแล้วก็ไปหาคุณหมอใช่ค่ะนะครับคุณเป๊ปบอกว่าอายุ45ครับเท้าชามากบางครั้งคล้ายกับเป็นตะคริวจนรู้สึกเจ็บนะครับขอวิธีดูแลตัวเองดูแลเข่าขอบคุณค่ะสูง158น้ำหนัก60กิโลกรัมครับ158 -60ผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับผู้หญิงครับโอเคมาเลยอย่างแรกก็คือน้ำหนักคุณเป๊กใช่ไหมครับเกินครับผมคุณเป๊กครับเป๊กนะปกติก็-110นะครับเอาง่ายๆนะครับก็เกิน20 โลฮะ18 โลเบาๆครับผมเลยนะครับอย่างแรกนะครับก็ถ้าหากว่าคิดจะดูแลตัวเองตอนนี้นะครับอายุ45ใช่ไหมครับ45ครับโอเคอย่างแรกก็น้ำหนักคุณมันเยอะนะครับลักษณะของการที่จะใช้การออกกำลังกายโดยที่เป็นวิธีการที่แบบกระแทกกระทันอาจจะไม่ค่อยดีนะครับอาจจะใช้เรื่องของการถ้าหากว่าเดินในน้ำได้หรือว่าว่ายน้ำได้อันนี้ช่วยได้นะครับแต่ถ้าหาสระว่ายน้ำไม่ได้อยู่กับที่นะฮะอยู่ที่บ้านปั่นจักรยานอยู่กับที่ถ้าทำพอได้ก็ทำนะครับแล้วก็การเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองง่ายๆเช่นการทานอาหารให้ลดน้อยลงหน่อยขยันในการที่จะเดินหน่อยครับจะช่วยทำให้เผาผลาญพลังงานได้แล้วก็เรื่องที่เขาบอกว่ามีชาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าอาการชามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำหนักได้หรือเปล่าเท้าชามากคล้ายกับเป็นตะคริวบางครั้งถึงขั้นเจ็บครับถ้าเจ็บส่วนหนึ่งเนี่ยต้องดูฝ่าเท้านะครับถ้าเคาะดูแล้วมันเจ็บเป็นเฉพาะที่อาจจะมีลักษณะของพวกบางท่านเนี่ยฮะเอ็นฝ่าเท้าแผ่นรองฝ่าเท้าเนี่ยบางแล้วก็มีลักษณะของปมประสาทนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่านิโรมาเกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะกดแล้วก็จะชาแล้วก็แป๊บๆอย่างเงี้ยครับก็ถ้ามีอาการเหล่านั้นให้มาพบคุณหมอนะครับครับผมน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าครับผมคุณเบญจวรรณบอกว่าปวดข้างบนก้นกบค่ะยกของเดินขายของทั้งวันเราจะดูแลตัวเองอย่างไรดีครับผู้หญิงอายุ45ครับคุณเบญจวรรณโอเคปวดก้นกบดูแลอย่างไรข้างบนก้นกบครับข้างบนก้นกบตรงไหนครับอาจารย์เชิงการป่ะอาจารย์น่าจะเหนือนิดหนึ่งนะครับครับโอเคเอาเป็นว่าแถวก้นกบที่เป็นสามเหลี่ยมของหลังเรานะครับครับผมก็ตอบยากอะฮะเพราะว่าไม่รู้ว่ายกของเนี่ยยกอะไรแบบไหนท่าไหนถ้ายกเกี่ยวอาจารย์เอางี้แล้วกันผมนึกออกแล้วเอาง่ายๆถ้าหากว่าเวลาคุณก้มยกนะครับปกติแล้วเนี่ยเราจะโน้มตัวข้างหน้าแล้วยกขึ้นอันนี้ใช้หลังช่วงล่างนะครับอันนี้จะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณนี้แล้วก็กระดูกหลังบริเวณนี้ต้องเสียดสีมากนะครับเกิดปัญหาได้ก็เปลี่ยนวิธีการถ้าพอไหวนะครับนั่งยองๆแล้วก็ยกขึ้นอันนี้เป็นอย่างแรกนะครับวิธีการยกของหนักที่น่าจะช่วยได้ครับผมอันที่2ก็คือต้องฝึกกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวกล้ามเนื้อบริเวณท้องนะครับทำง่ายๆเลยฮะ2ท่าแรกยกขาลอยค้างไว้ 1-10 วินาทีวางลง 1-10 วางลง50 ครั้งก็ได้กล้ามเนื้อบริเวณส่วนของท้องละโอ้ถ้าทำเยอะๆนี่ได้ซิกแพคเลยนะครับไม่ถึงแล้วครับได้กล้ามเนื้อหน้าขาได้หน้าขาส่วนกล้ามเนื้อบริเวณก้นก็อาจจะใช้นอนคว่ำก็ได้ครับแล้วบินเป็นซูเปอร์แมนนะครับอันนี้กล้ามเนื้อหลังส่วนล่างและกล้ามเนื้อก้นส่วนบนหมายถึงบินยังไงเป็นซูเปอร์แมนครับคุณเคยเล่นไหมฮะซูเปอร์แมนบินแอนขึ้นอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตัวเนี่ยก็คือนอนคว่ำอยู่บนฟูกนะครับตัวก็จะแอนขึ้นอย่างนี้ถูกไหมครับใช่จะแอนขึ้นอย่างนี้ครับครับผมก็จะช่วยได้นะยืดได้ก่อนนะครับครับลองดูครับผมคุณจรัสบอกว่าผมอายุ24ครับปวดหลังมากจนนอนหงายไม่ได้ไปหาหมอเอ็กซเรย์กระดูกเคลื่อนไป2ข้อทำกายภาพบำบัดจนดีขึ้นได้ไม่นานก็กลับมาปวดอีกครับควรจะทำยังไง ฟังดูแล้วน่าจะมีปัญหาเรื่องของที่ผมอธิบายครับเรื่องของกระดูกไม่สมบูรณ์นะครับไม่สมบูรณ์นะครับครับผมกรณีกระดูกเคลื่อนนะครับก็อาจจะต้องคุยกับคุณหมอที่ดูแลอยู่ก่อนว่ามีอาการถ้าได้ทำ MRI ไปแล้วดูนะครับว่ามันกดหรือเปล่าถ้ามันมีการกดกับตัวการกดก็คือตัวเส้นประสาทเนี่ยถูกพวกกระดูกที่เคลื่อนไปเนี่ยไปกดทับนะครับก็อาจจะต้องดูว่ามากหรือน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็มีอาการแสดงยังไงบ้างเช่นอ่อนแรงไหมขากระดกเท้ากระดกขึ้นได้ไหมกั้นปัสสาวะอุจจาระได้หรือเปล่ามีอาการชาบริเวณหลังบริเวณขาบริเวณส่วนไหนนะครับคงต้องตรวจร่างกายดูครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าหากว่าเป็นซ้ำเนี่ยส่วนใหญ่มักจะยังมีปัญหาเรื่องของการที่มันยังไม่แข็งแรงอยู่ต้องกลับไปเช็คต้องเช็คก่อนว่าเป็นระดับไหนเขาจะแบ่งระดับออกเป็น1 2 3 4ก็คือ 25% 50% 75% และ 100% ในการเคลื่อนออกจากกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนนี้เป็นส่วนที่คุณหมอที่ตรวจดูเนี่ยจะทราบนะครับเพราะฉะนั้นเอาบอกคร่าวๆก็คือกลับไปดูใหม่ก่อนนะครับคุยกับคุณหมอเขาซะว่าอันเนี้ยมันติดขัดขนาดไหนหรือว่ากดมากขนาดไหนนะครับผมคุณแม็กบอกว่าเจ็บส้นเท้าบ่อยครับเจ็บเหมือนเข็มทิ่มในบางครั้งเลยครับอาจารย์โอเคอันนี้ก็ลักษณะให้ผมเดานะครับก็ต้องดูก่อนว่าถ้าน้ำหนักเยอะนะครับก็เกิดจากน้ำหนักที่กดกระแทกบริเวณส้นเท้านะครับอันที่2ก็คืออาจจะมีแผ่นรองฝ่าเท้าที่อักเสบเช่นบางคนเนี่ยใช้รองเท้าคู่เดิมๆรองเท้าแตะไงฮะเดินกระแทกนะฮะแล้วบวกกับน้ำหนักตัวที่เยอะนะครับน้ำหนักตัวที่เยอะก็มีผลทำให้แผ่นรองฝ่าเท้าเนี่ยช้ำได้ภาษาไทยโบราณเขาเรียกว่ารองช้ำรองช้ำเลยลักษณะนี้จะเจ็บเหมือนเข็มทิ่มตอนเช้าจะเจ็บมากตอนบ่ายๆจะค่อยๆดีขึ้นครับแล้วเป็นอย่างเงี้ยเป็นระดับเป็นระลอกเงี้ยเป็นวัฏจักรทุกวันเลยนะครับก็คงต้อง1ใส่รองเท้าในบ้านลองดูก่อนอันที่2แช่เท้าในน้ำอุ่นตอนเย็นนวดบริเวณฝ่าเท้านะครับอาจจะใช้การยืดนะครับยืนพิงโต๊ะก็ได้แล้วก็ดันเหมือนกับดันโต๊ะให้ขาเนี่ยเหยียดออกไปด้านหลังนะครับเหมือนดันรถเหมือนดันกำแพงนะครับใช่ครับผมใช่ทำให้ขาอยู่ข้างหลังนะครับก็จะช่วยให้เอ็นร้อยหวายยืดแล้วก็ช่วยทำงานได้ดีแล้วก็ลดน้ำหนักครับผมเปลี่ยนรองเท้าช่วยเปลี่ยนรองเท้าอาจจะช่วยครับอาจารย์ก็ส่วนหนึ่งก็บางคนเนี่ยชอบใส่รองเท้าที่เป็นรองเท้าพื้นแบนครับโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะครับหลายๆท่านแบบชอบสบายอย่างเงี้ยครับใส่รองเท้าพื้นแบนแล้วก็พื้นเนี่ยก็สึกละแล้วก็เดินไม่ค่อยปกติอยู่แล้วคืออาจจะเดินแล้วสะบัดนิดหน่อยสิ่งนี้ก็คือเปลี่ยนเป็นรองเท้ากีฬานะครับแนะนำเลยรองเท้ากีฬาเดี๋ยวนี้ยี่ห้อไหนก็เหมือนกันมีหมดนะครับแล้วก็อาจจะใช้รองเท้าเดินในบ้านเนี่ยฮะก็ซื้อมาสักคู่หนึ่งรองเท้าฟองน้ำถูกๆก็ได้รองเท้าฟองน้ำทั่วๆไปเนี่ยสวมนะฮะเดินในบ้านใช้ได้ครับผมอันนี้จะช่วยลดอาการได้จนกว่าอาการอักเสบนั้นจะหายครับลองเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างที่อาจารย์อ๊อฟบอกนะครับว่าลองเซฟเท้าตัวเองไม่ให้สัมผัสพื้นโดยตรงหรือว่าถ้าเกิดคุณผู้หญิงที่ใส่รองเท้าพื้นแบนก็อาจจะต้องเปลี่ยนนิดหน่อยครับผมกีฬาก็ได้ฮะคุณอาคณาบอกว่าปวดกระเบนเน็บต้องทำยังไงคะให้หายอายุ53ปีค่ะไม่อยากกินยาแก้ปวดมีวิธีอื่นไหมครับกระเบนเน็บนี่มันน่าจะเป็นตรงหลังๆครับเราเนี่ยก้นกบกระเบนเน็บใกล้ๆกันแล้วกันเอาเป็นว่าอยู่ตรงหลังล่างๆนะฮะไม่อยากกินยาคือต้องดูครับคือบางคนเนี่ยเป็นลักษณะของข้อต่อระหว่างกระดูกเชิงกรานกับกระดูกตรงกลางนะครับที่เขาเรียกกระดูกกระเบนเน็บเนี่ยฮะมันเสื่อมนะครับเขาเรียกว่าเซโครไอเลอิติสครับโดยเฉพาะถ้าหากว่าหลายๆคนมีลักษณะของโรคที่แบบปวดตรงกลางหลังแล้วก็ปวดตรงกระเบนเน็บด้วยนะครับเรียกว่า ankylosing spondylitis หรือว่าโรคปวดหลังจากภูมิแพ้ตัวเองนะครับมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างเงี้ยอาจจะจำเป็นที่ต้องดูว่าเอ็กซเรย์ดูก่อนว่าเป็นอย่างไรนะครับส่วนถ้าไม่อยากทานยานะครับก็การใช้ประคบการใช้ยาทาก็เป็นทางเลือกนะครับแต่ว่าก็ต้องดูด้วยว่าพยาธิสภาพหรือว่าตัวโรคเหล่านั้นเป็นอะไรนะครับให้ผมเดาไม่ได้ต้องหาหมอก่อนนะครับอันนี้หมอเอ็กซเรย์ธรรมดาก็จะพอบอกได้แล้วว่าไม่มีโรคเหล่านี้เราก็รักษาเป็นแค่กล้ามเนื้ออักเสบธรรมดานะครับดีกว่าอีกถูกกว่าอีกตรงจุดด้วยปรึกษาคุณหมอดีกว่านะครับผมบอกไม่ได้คุณกรองทองบอกว่าหมอสั่งเอ็กซเรย์เข่าทั้งสองข้างผลออกมาว่าผิวข้อเข่าขวาเสื่อมและสึกมากครับหมอบอกว่าน่าจะเปลี่ยนข้อเข่าส่งไปปรึกษากับคุณหมออีกคนดูฟิล์มเอ็กซเรย์เป็นค่าราชการเบิกจ่ายตรงจะต้องจ่ายส่วนเกินมากน้อยแค่ไหนคะสำหรับการเปลี่ยน ส่วนใหญ่แล้วผมตอบให้คร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับครับผมเอาเรื่องว่าต้องเปลี่ยนข่าวแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นข้อข่าวเทียมก็สิทธิ์ของการเบิกจ่ายเนี่ยผมต้องไปดูสิทธิ์ในรายละเอียดของแต่ละระบบครับผมไม่สามารถตอบให้ได้คร่าวๆแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นข้าราชการเนี่ยนะครับอุปกรณ์หรือว่าอุปกรณ์ที่ใส่เข้าไปในร่างกายนะครับเขามีระดับมีกฎเกณฑ์อยู่แน่นอนแล้วนะครับก็สามารถที่จะปรึกษาแต่ละโรงพยาบาลที่มีแผนกที่ดูเรื่องของการประเมินค่าใช้จ่ายเนี่ยจะเหมาะสมกว่านะครับผมคงไม่ตอบว่ายังไงแต่ว่าทั่วๆไปแล้วโรงพยาบาลรัฐแล้วก็เป็นข้าราชการเนี่ยเขาจะมีกฎมีระเบียบของการเบิกจ่ายไว้อยู่แล้วนะครับส่วนเกินปกติเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าใช้สิทธิ์อันไหนอันที่2ก็คืออุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยแต่ละยี่ห้อก็มีความแตกต่างกันนิดหน่อยวัสดุอะไรอย่างนี้ไหมครับวัสดุอาจจะคล้ายคลึงกันแต่ว่าราคาก็อาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงจะต้องดูละครับว่ารายละเอียดเนี่ยคุณหมอเขาเลือกแบบไหนเพราะว่ามันมีถ้าเปลี่ยนข้อเข่าเนี่ยมันก็มีหลายแบบมีเฉพาะสำหรับเพศหญิงกับเพศชายไม่เหมือนกันมีแบบที่เปลี่ยนเข่าเริ่มต้นหรือว่าเคยเปลี่ยนอะไรมาบางอย่างแล้วมาเปลี่ยนเพิ่มอันนี้ก็ราคาก็จะไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไปดูตามกฎระเบียบของโรงพยาบาลแล้วก็การเบิกจ่ายของข้าราชการท่านนั้นนะครับต้องไปตรวจสอบเอกสารตรวจสอบสิทธิ์อะไรของคุณก่อนไปลองปรึกษาแผนกที่เขาดูแลเรื่องนี้นะครับนะคุณธาราทิพย์บอกว่าอายุ36ปีค่ะปัสสาวะบ่อยถ้าทานน้ำครึ่งชั่วโมงก็ปวดแล้วค่ะปัสสาวะออกมาก็ไม่เยอะค่ะโอเคอันนี้เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงอย่างเรานะคะแต่ว่าอันดับแรกเลยเนี่ยถ้าเพิ่งเป็นอาจจะต้องดูว่ามีอาการอื่นๆร่วมด้วยไหมอย่างเช่นมีเหมือนอาการของกระเพาะปัสสาวะอักเสบเช่นปัสสาวะบ่อยขึ้นมีแสบคัดเวลาเข้าห้องน้ำนะคะอันนี้อาจจะรักษาง่ายนิดหนึ่งอาจจะเป็นแค่ติดเชื้อแต่ว่าถ้าเป็นมานานมากแล้วเนี่ยก็อาจจะมีต้องมาตรวจเพิ่มเติมนะคะสิ่งที่อาจจะทำได้เองง่ายๆก็คือเขาเรียกว่า voiding diary ให้จดค่ะว่าในแต่ละวันปัสสาวะกี่ครั้งนับเลยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ตวงด้วยนะคะว่าปัสสาวะออกมาเท่าไหร่ถูกต้องแล้วก็ดื่มน้ำไปเท่าไหร่เพราะว่าบางคนเนี่ยแค่ทำไดอารี่แค่นี้รู้เลยว่าตัวเองดื่มน้ำเข้าไปเวลา 3-4 ลิตรก็ไม่แปลกที่จะเข้าห้องน้ำบ่อยเป็นธรรมดาและอย่างหนึ่งคือบางคนดื่มชากาแฟทั้งวันแทนน้ำเปล่าอันนี้ก็ทำให้เพิ่มโอกาสใช่ก็คือปัสสาวะบ่อยมากขึ้นได้นะคะต้องถามว่ามีปัสสาวะเล็ดด้วยไหมนะคะก็คือถ้ามีอาการเหล่านี้เนี่ยก็ควรที่จะมารักษานะคะก็มาหาแผนกนรีเวชทางเดินปัสสาวะได้ครับผมคุณเบญจวรรณบอกว่าคลอดลูกแล้วครับปวดก้นกบมากบรรเทาอาการปวดยังไงดีคะตอนนี้ให้นมลูกอยู่เรื่องปวดก้นกบอาจจะต้องถามอาจารย์โอเคได้ครับช่วยกันโอ้โหเป็นกรณีที่เราต้องเจอด้วยกันแต่ย่าเดี๋ยวบอกให้โอเคครับผมเอาปวดสำหรับหลังคลอดอาจารย์เวลานิดนึงครับปวดหลังคลอดนี่ส่วนใหญ่เนี่ยหลังจากที่ถ้าคลอดปกตินะครับถ้าคลอดทางช่องคลอดนี่ไอ้เจ้ากระดูกเชิงกรานมันได้ใช่ไหมครับอาจารย์ได้ค่ะแต่ว่าก็ไม่พบบ่อยนะโอเคคือเจ็บตรงก้นกบเนี่ยคือกรณีที่ผมเคยเห็นผู้หญิงหลังคลอดนะครับแต่ว่าคือกรณีถามว่าอยู่ในตำราไหมก็อาจจะไม่ได้ตรงมากนะครับเอากรณีมาผสมกันว่าหลังคลอดแล้วปวดก้นกบเนี่ยก็เจอไม่บ่อยแต่ว่าที่จะเจอก็คืออาจจะเป็นลักษณะของการที่น้ำหนักตัวที่มากนะครับสะสมอยู่ทำให้เกิดอาการเจ็บนะครับอาจจะต้องใช้น้ำอุ่นลองวางเป็นกระเป๋าน้ำอุ่นก็ได้ครับเวลานั่งนะครับหรือว่าบางท่านเนี่ยปวดจริงๆก็อาจจะใช้เป็นหมอนรูปโดนัทนะครับแล้วก็นั่งรองลงไปนะครับแล้วเวลาลุกก็อาจจะต้องใช้มือเนี่ยในการที่จะพยุงดันขึ้นจะช่วยเรื่องของลดการบดทับของตัวกระดูกก้นกบได้นะครับแต่ว่าเรื่องยานี่แต่ว่าถ้าสมมติว่าทำสิ่งเหล่านั้นแล้วรู้สึกยังปวดไม่หายนะคะก็การกินยาอันดับแรกถ้ากินยาที่มีในบ้านเช่นพาราเซตามอลกินได้ปลอดภัยนะคะก็คือให้นมลูกได้แต่ว่าถ้าจะกินยากลุ่มอื่นๆแนะนำว่ามาปรึกษาสูตินรีแพทย์ก่อนโดยเฉพาะยาแก้ปวดบางตัวนะครับมันสามารถที่จะผ่านไปในน้ำนมได้นะครับแล้วก็มีปัญหาโดยเฉพาะยาแก้ปวดลดอักเสบอันนี้ต้องระวังนะครับครับผมนะปรึกษาคุณหมอดีกว่าอย่าไปแบบว่าซื้อทานเองอย่างเงี้ยใช่ค่ะอันตรายนะครับคุณเพนบอกว่าอายุ41ปีครับประจำเดือนขาดไป45วันเพิ่งจะมาใหม่และหมดไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอย่างนี้ถือว่าผิดปกติไหมคะ คือถ้าประจำเดือนเคยปกติมาโดยตลอดนะคะแล้วเพิ่งอายุ41ปีก็คือถือว่ายังอายุน้อยอยู่ถ้าจะเข้าวัยทองนะคะก็ถามว่าห่างออกไปขนาดนี้เนี่ยอาจจะเกิดจากได้จากหลายสาเหตุนะคะที่เราพบบ่อยก็คืออาจจะกินฮอร์โมนบางอย่างนะคะหรือว่ามีความเครียดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ามันมีความผิดปกติแนะนำค่ะก็ไปตรวจภายในสักนิดนึงค่ะตรวจดีกว่านะครับคุณหมอให้คำปรึกษาเลยนะฮะคุณสุปฏิยานครับบอกว่าสวัสดีครับรบกวนสอบถามเรื่องกระดูกสันหลังปลายสุดตรงสะโพกครับนั่งรถจักรยานยนต์นาน 40-60 นาทีจะเจ็บตรงนั้นไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรครับใช่กระดูกก้นกบไหมครับน่าจะใช่ปลายสุดสะโพกมันสะโพกอยู่ด้านข้างนะครับถ้าตรงกลางก็อาจจะเป็นก้นกบผมก็คิดว่าน่าจะเจ็บก้นกบเหมือนกันนะครับก็ต้องดูละครับคืออย่างแรกก็คือฐานรองเบาะแต่ละรถจักรยานยนต์ก็ไม่เหมือนกันนะครับหลายๆยี่ห้อนะครับก็เป็นแบบเอ็นอย่างนี้ครับเวลานั่งก็ต้องนั่งเกรงอยู่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นผมว่าไม่ได้เป็นก้นกบหรอกครับเป็นตัวกล้ามเนื้อแก้มก้นมากกว่าที่เจ็บนะครับก็อันนี้ก็อาจจะต้องหาที่รองให้ไม่เกรงนะฮะหรืออาจจะที่ยันเท้าที่เหมาะสมนะครับประเด็นอื่นก็จะเป็นเรื่องของตัวโครงสร้างเขาเองก็แต่ละท่านเนี่ยก็บอกไม่ได้ถ้าไม่เคยเจ็บแล้วมาเจ็บโอเคอันนี้อาจจะเป็นจากการที่นั่งนานไปใช้เบาะที่มันอาจจะแคบไม่เหมาะกับสรีระของแก้มก้นอันนี้เป็นไปได้อย่างหนึ่งนะฮะอีกอันนึงถ้าว่าเจอจริงๆก็จะเป็นกรณีที่อธิบายไม่ได้นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ไม่ว่าจะนั่งอะไรก็จะเจ็บแล้วเป็นมาตั้งนานแล้วกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่อาจจะต้องอย่างที่บอกฮะใช้เป็นเบาะรองนะเป็นหมอนโดนัททานยาแก้ปวดบ้างนะครับแล้วก็เวลานั่งก็อาจจะนั่งไขว่ห้างเพื่อลดการเสียดสีของตัวกระดูกก้นกบโดยตรงครับผมลองดูนะฮะคุณถนอมรัตน์บอกว่าสวัสดีค่ะคุณหมอขอปรึกษาหน่อยค่ะคือผ่าตัดหมอนรองเข่ามาจะมีโอกาสหายเป็นปกติเหมือนเดิมไหมครับที่ผ่านมาตัดเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุค่ะอ๋อถ้าเป็นจากอุบัติเหตุนะครับก็ต้องดูล่ะครับว่าหมอนรองเข่าอย่างเดียวครับแล้วเอ็นที่อยู่รอบๆเนี่ยไปด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเขามีหมอนรองเข่าเนี่ยเป็นเหมือนแหวนวงแหวนนะครับกลมๆรองเหมือนกับยางในรถยนต์ละกันนะครับโดยทั่วๆไปเนี่ยเขาจะถ้าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันต้องมีเอ็นอะไรอย่างอื่นที่อาจจะบาดเจ็บไปด้วยนะครับส่วนนั้นก็ดูว่าแก้ไขด้วยหรือเปล่าถ้ามีการซ่อมเอ็นไปด้วยเข่ามั่นคงแน่นขึ้นก็น่าจะดีขึ้นนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่ได้ซ่อมเอ็นซ่อมเฉพาะหมอนรองเข่าแล้วเอ็นยังขาดอยู่ก็อาจจะเป็นกรณีที่ต้องไปคุยกันว่าเอ็นขาดระดับที่ต้องไปเสริมเอ็นเข้าไปหรือเปล่าครับกรณีอย่างนี้อาจจะตอบให้ได้ว่าทั่วๆไปการซ่อมเนี่ยจะช่วยได้แต่ต้องมีข้อเข่ามีเอ็นที่แข็งแรงถ้าเอ็นไม่แข็งแรงนะครับถึงซ่อมไปก็มีโอกาสที่จะหลวมใหม่ได้เพราะเอ็นเนี่ยเป็นตัวที่ป้องกันไม่เข่ามันเคลื่อนอ๋อครับก็ต้องคุยกับคุณหมอดูว่ามีเอ็นที่เป็นเอ็นไขว้หน้าส่วนใหญ่เป็นเอ็นไขว้หน้าบอกได้เลยนะครับกับเอ็นไขว้หลังนะครับครับผมรีบส่งมานะฮะข้อความของคุณนะครับใน Facebook Live ของรามา Channel กับรัดคิวหมอไลฟ์ของเรานะครับพิมพ์ปุ๊บตอบปั๊บครับต่อเนื่องกันที่คำถามของคุณพรเพนดีกว่าอายุ58ค่ะก้นกล้ามเนื้อเหลวตอนนี้หลังมือปวดแสบปวดร้อนและเท้าเย็นมากเป็นด้านซ้ายค่ะเวลาเดินก็ล้าที่เข่ารู้สึกอ่อนแรงเป็นอะไรคะโหมันครบไปหมดเลยอะครับผมเดี๋ยวนะฮะกล้ามเนื้อที่ก้นเหลวตอนนี้หลังมือปวดแสบปวดร้อนแล้วก็เท้าเย็นมากเป็นด้านซ้ายค่ะเวลาเดินที่เข่าก็ล้าค่ะรู้สึกอ่อนแรงต้องถามก่อนอย่างแรกกังวลอะไรหรือเปล่าอายุ58เลยครับผมมีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่านะครับต้องถามกลับไปก่อนนะครับถ้าหากว่าไม่มีกลุ่มเหล่านี้นะครับสิ่งที่อาจจะเป็นก็คือ1อายุเนี่ยเข้าสู่วัยเริ่มจะสูงอายุแล้วนะครับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลดน้อยลงได้ครับปริมาณดัชนีของตัวเนื้อนะครับเดี๋ยวนะเขาเรียกภาษาไทยเรียกว่าอะไรวะ muscle mass ก้อนกล้ามเนื้อนั่นแหละนะครับจะมีปริมาตรหรือว่ามีขนาดเนี่ยเล็กลงนะครับก็เรียกว่าเหี่ยวนั่นแหละครับส่วนเรื่องอาการชาแล้วก็ปวดแสบปวดร้อนเนี่ยข้อมูลน้อยเกินไปตอบไม่ได้นะครับผมแล้วก็เรื่องอะไรนะฮะเข่าที่เข่ารู้สึกอ่อนแรงเวลาเดินก็อ่อนแรงนะครับอ่อนแรงล้าอันนี้ต้องดูก่อนว่ามีปวดหลังไหมแล้วก็มีประวัติล้มอะไรหรือเปล่านะครับหรือว่ามีปัญหาเรื่องของข้อเข่าผิดรูปไหมกลุ่มนี้อาจจะเกิดร่วมกับข้อเข่าเริ่มเสื่อมได้นะครับหรือว่าเป็นลักษณะของการที่กล้ามเนื้อเนี่ย ไม่ได้ใช้งานเยอะนะครับต้องดูพฤติกรรมของการใช้งานครับผมมีคุณวรรณาที่เมื่อกี้ลูกสาวเหมือนจะมีอาการหลังค่อมนะฮะอาจารย์ออฟครับเขาบอกว่ามีกีฬาไหนช่วยให้หลังแข็งแรงบุคลิกภาพดีขึ้นคะโอ้โหเอาเป็นกีฬาเหรอฮะจริงๆกีฬาหลายๆอย่างก็สำหรับเด็กวัยรุ่นนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกับการเจริญเติบโตมากเท่าไหร่นักนะครับครับก็ถ้าแนะนำนะครับว่ายน้ำเนี่ยช่วยให้กล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อท้องดีขึ้นนะครับอย่างอื่นสำหรับเด็กขนาดนี้ถ้าจะเล่นเวทเพื่อที่จะเสริมสร้างก็อาจจะไม่จำเป็นนะครับก็อาจจะใช้เล่นกีฬาที่มันเป็นเกมกีฬาจะสนุกมากกว่านะครับแล้วก็ถ้าน้องเขาชอบถ้าน้องผู้หญิงก็ลองดูกีฬาที่เป็นกีฬาที่เล่นในสนามข้างในก็ได้เช่นแบดมินตันก็ได้นะครับแล้วก็เป็นพวกบาสเกตบอลวอลเลย์บอลก็ได้นะครับกลุ่มกีฬาที่ต้องระวังหน่อยสำหรับคนที่ปวดหลังก็คือพวกยิมนาสติกนะครับเพราะพวกนี้เป็นกีฬากระโดดแล้วก็มีการบิดแล้วก็มีการบิดของตัวกล้ามเนื้อลำตัวเยอะนะครับอันนี้อาจจะต้องดูอีกทีหนึ่งว่าสรีระของน้องเขาเป็นยังไงนะฮะถ้าเริ่มโตส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ว่าหญิงว่าชายครับจะสูงมากขึ้นแล้วน้ำหนักจะไม่เหมาะกับส่วนสูงเท่าไหร่นักเป็นช่วงวัยรุ่นนะครับซึ่งกรณีอย่างนั้นเนี่ยกีฬาที่เสริมสร้างกำลังกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวนะครับอาจจะเป็นตัวที่ทำให้การเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นไปแนวที่ค่อนข้างมั่นคงแล้วก็จะลดความบาดเจ็บได้นะครับถ้าไม่มีอะไรก็อาจจะเป็นลักษณะของภาษาอังกฤษเขาเรียกแพลงนะครับผมเล่นอย่างนี้ได้นะครับแพลงก็คือคุณไปยันกับผนังแล้วก็ค้างไว้5 นาที3 นาทีหรือว่าไปเหมือนวิดพื้นนะครับวันกับพื้นนะครับอยู่ในท่าแล้วแต่นะครับอันนี้จะช่วยให้กล้ามเนื้อลำตัวทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงใช่ครับผมถ้านึกอะไรไม่ออกเดินในน้ำก็ยังช่วยเลยครับหาอะไรมาที่มันต้องต้านตัวเราใช่เช่นมีเป็นโฟมนะครับมีเป็นแผ่นโฟมยาวที่เรียกว่านูโดสอันนี้ก็ช่วยได้นะครับลองดูนะฮะมีหลายอย่างง่ายสุดก็ว่ายน้ำที่จะมีต้านตัวเรานะครับหรือว่าอยู่บ้านก็หาอะไรหน้าที่เขาออกมาการ T25 เลยนั่นแหละนะฮะเปิดปุ๊บทำตามแพลงเพลิงสคงสควอตมาหมดนะครับผมได้อยู่นะครับคุณอัมพรบอกว่าอายุ58ครับกระดูกที่สะโพกด้านซ้ายบางจนเกือบพรุนนะฮะขออภัยถ้านั่งยกเวทแบบเบาๆจะเป็นผลดีหรือผลเสียกับกระดูกสะโพกที่บางคะก็ถ้าหากว่ายกเวทที่แขนนะครับก็คงจะไม่มีผลอะไรกับกระดูกสะโพกนะครับส่วนขาถ้ายกเวทมันน่าจะไม่ใช่เป็นยกเวทน่าจะเป็นใช้เครื่องมากกว่าเช่นเป็น leg press extension ซึ่งถ้าจะเอามาถ่วงแล้วก็ยกขยับไม่มีผลนะครับแล้วก็ใช้ได้เพราะจริงๆแล้วแค่ยกขาลอยต้านกับน้ำหนักขาตัวเองเท่านี้ก็ช่วยได้แล้วนะครับนะฮะหรืออาจจะใช้เป็นการออกกำลังง่ายใช้ขาลากมาแล้วก็ใช้หนังยางผูกไว้ก็ได้ฮะลากขาไปมาอย่างเงี้ยฮะหรือแยกออกจากกันใช้หนังยางเล่นก็สนุกดีอันนี้ก็ช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วก็ไม่มีผลเพราะว่ามันไม่เป็นแรงกระแทกมันเป็นลักษณะของแรงยืดหยุ่นซึ่งอะไรก็ได้ที่ไม่มีแรงกระแทกใช่ที่ไม่กระแทกเนี่ยโอเคนะครับหนังยางเส้นใหญ่ๆที่เอามาให้ขาแล้วก็ฮะม้วนให้เป็นวงกลมแล้วก็มาคล้องขาตัวเองแล้วก็ยืดออกก็สนุกดีได้ด้วยนะครับคุณนิพาบอกว่าเวลานั่งนานๆพอลุกขึ้นเดินจะเจ็บข้อเท้าเมื่อเดินนานๆอาการเจ็บจะลดลงบางครั้งเนี่ยนั่งอยู่ก็มีอาการเจ็บจี๊ดที่ข้อเท้าขึ้นมาครับต้องดูนะครับถ้ามีประวัติอุบัติเหตุต้องไปดูก่อนว่าเอ็นรอบๆข้อเท้านั้นมีอาการฉีกขาดมีอาการบวมมีอาการช้ำหรือเปล่าถ้าไม่มีประวัติอุบัติเหตุอยู่ดีเกิดขึ้นมาเนี่ยครับอาจจะต้องไปดูกลุ่มของพวกเยื่อหุ้มข้ออักเสบซึ่งโรคที่เป็นข้อเท้าแล้วมีเยื่อหุ้มข้ออักเสบจากการที่อยู่ท่าใดท่าหนึ่งนานๆนะครับซึ่งจะสังเกตได้ว่าจะบวมจะเจ็บอยู่เป็นหายๆแล้วก็เวลาขยับจะเจ็บจะติดนะครับไอ้กลุ่มนี้อาจจะต้องตรวจดูละครับถ้าหากไม่มีประวัติอุบัติเหตุมาเลยนะผมแนะนำว่าให้คุณหมอเขาดูนิดนึงก่อนเพราะว่าดูแล้วไม่ประวัติไม่ตรงไปตรงมานะครับอาจจะต้องขอข้อมูลมากกว่านี้ครับผมส่งเพิ่มได้นะครับคุณนิพาครับผมคุณกรองทองบอกว่าตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเมื่อปลายปีที่แล้วครับแล้วอุลตราซาวด์เนื้องอกในมดลูกแต่ผลออกมาว่าเป็นเนื้องอกฝ่อนะครับอยากทราบว่าตรวจปีต่อไปต้องเช็คเนื้องอกอีกไหมคะเมื่อฝ่อไปแล้วอายุ60นะครับน้ำหนัก81ส่วนสูง159อันนี้มาข้อมูลครบเลยครับผมเป๊ะเลยฮะค่ะก็เนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูกเนี่ยนะคะเป็นอะไรที่พบได้บ่อยมากในผู้หญิงนะคะซึ่งในช่วงวัยเจริญพันธุ์เนี่ยเราจะก้อนเนี่ยมันอาจจะโตขึ้นตามระดับของฮอร์โมน นะคะพอเข้าวัยทองแล้วเนี่ยตัวก้อนเนี่ยอาจจะฝ่อลงแต่ก็ไม่ได้หายไปเลยนะคะสิ่งที่คุณหมอตรวจติดตามก็คือดูว่าขนาดมันโตขึ้นหรือไม่เพราะโอกาสเกิดมะเร็งเนี่ยค่อนข้างต่ำมากแต่ก็ยังมีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนำว่าถ้าสมมติว่ามันก้อนเล็กลงแล้วก็ยังแนะนำว่าตรวจปีละครั้งคุณกองทองบอกว่าตอนตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะครับพอตรวจเสร็จเรียบร้อยเนี่ยลูกขึ้นมาเลือดไหลออกมาเยอะมากเลยค่ะไม่ทราบว่าคุณหมอไปโดนตรงส่วนไหนหรือเปล่าปกติไม่เคยเป็นเวลาไปตรวจทุกครั้งเลยก็อาจจะเกี่ยวกับเราใช้เครื่องมือถ่างขยายถ้าในบางรายที่แบบมีช่องคลอดที่มันแห้งมากหรือตีบมากเนี่ยบางทีอาจจะมีเลือดออกได้บ้างค่ะครับผมคุณเบียร์บอกว่าปวดช่วงกระเบนเน็บอีกแล้วนะครับเหนือก้นกบครับหลังจากประจำเดือนหมดแล้วเนี่ยอาการคล้ายก่อนมีประจำเดือนปวดมากค่ะยิ่งกว่าตอนมีประจำเดือนอีกนะครับปวดร้าวถึงสะโพกถึงท้องน้อยอายุ35ปียังไม่มีลูกนะครับอยากทราบว่าเป็นอาการเสี่ยงต่อโรคอะไรหรือเปล่าคะก็อันนึงที่อาจจะเป็นได้คือเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่นะคะก็อาจจะมีอาการปวดแบบนี้ได้เช่นกันอาจจะต้องมาตรวจภายในนิดนึงค่ะว่ามีหรือเปล่าครับผมนะฮะคุณหมอช่วยสอนการออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อต้นขาและเนื้อก้นให้แข็งแรงคนไข้อายุ56ค่ะเป็นหญิงจริงๆเมื่อกี้ผมอาจสรุปให้ฟังคร่าวๆนะครับกล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยช่วยในการที่จะพยุงเข่านะครับเราต้องการกล้ามเนื้ออะไรอีกนะครับกล้ามเนื้อก้นและต้นขาก้นและต้นขาโอเคส่วนด้านหลังเนี่ยนะครับจริงๆแล้วกล้ามเนื้อส่วนนี้เอาเป็นว่าออกกำลังกายโดยรวมจะดีกว่าแยกกล้ามเนื้อนะครับเพราะว่าพอเริ่มอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยนะครับการกระแทกแรงกระแทกของตัวข้อทั้งหลายแหละไม่ว่าเข่าหรือว่าสะโพกเนี่ยอาจจะมีผลที่ไม่ดีถ้าหากว่าเราเล่นกีฬาที่ปะทะใช้เป็นลักษณะของการยกนะครับการยกง่ายๆเลยนะครับก็อาจจะใช้เป็นน้ำหนักถ่วงที่ปลายเท้านะครับแล้วก็ยกเท้าขึ้นมาลอยค้างไว้ 5-10 วินาทีแล้วก็วางลงนะครับอันนี้เป็นท่าแรกนะครับท่าที่2ถ้าต้องการกล้ามเนื้อด้านในบริเวณขาหนีบและด้านนอกนะครับอาจจะใช้เป็นอย่างที่บอกหนังยางดึงเข้าออกนะครับหรืออาจจะใช้เป็นลักษณะของการปั่นจักรยานกลางอากาศอันนี้ก็ช่วยได้นะครับ50กว่าผมก็ยังทำได้อยู่นะครับนะฮะปั่นจักรยานกลางอากาศถือถ้าไม่เป็นก็ปั่นจักรยานจริงๆอันนี้ก็ช่วยได้นะฮะแล้วถ้าหากว่ามีเครื่องปั่นจักรยานที่เป็นไปอะไรตามสถานที่ออกกำลังกายนะครับหรือว่าสวนสาธารณะที่เขามีชนิดที่ปรับความฝืดได้อันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับอันนี้ได้ทั้งกล้ามเนื้อหน้าขากล้ามเนื้อหลังขากล้ามเนื้อน่องและกล้ามเนื้อแก้มก้นด้านหลังครับผมมีคุณลักกำแซบนะครับบอกว่ามีท่าอุ้มลูกที่จะทำให้ไม่เกิดโรคดีโคแวงไหมครับโอ้โหจริงๆแล้ว ผมคาดว่าน่าจะเป็นคุณผู้หญิงที่เพิ่งคลอดลูกนะครับแล้วก็ซึ่งกลุ่มนี้อาจารย์ปุ๋ยทราบอยู่แล้วก็คือฮอร์โมนหรืออะไรเดี๋ยวอาจารย์บอกแล้วกันนะฮะก็คือถ้าอุ้มลูกนะครับปกติเราใช้มือช้อนขึ้นมาเดโคแวงคือส่วนนี้ครับส่วนของตัวข้อมือฝั่งนี้นะครับซึ่งจะเกิดอาการอักเสบขึ้นมานะครับปลอกเส้นเอ็นอักเสบนะครับการที่ต้องใช้ในการกระดกอย่างนี้ยังไงก็เจ็บนะครับบิดอย่างนี้ก็เจ็บนะฮะเลี่ยงยากถ้าจำเป็นที่จะต้องทำอยู่อย่างนี้เนื่องจากว่าลูกต้องเลี้ยงเองอยู่แล้วล่ะนะครับก็คงจะต้องสลับข้างก่อนถ้าไม่ถนัดต้องใช้ข้างที่ถนัดเป็นการช่วยเนี่ยฮะอาจจะต้องลองดูซิว่าใช้เป็นคือเปลี่ยนท่าคงไม่ได้นะครับแต่ละคนถนัดไม่เหมือนกันถ้าไม่ได้จริงๆนะฮะแนะนำให้ใส่ปลอกข้อมือล็อกไว้เลยล็อกเลยครับจะช่วยเราได้อีกส่วนหนึ่งแต่ไม่มากคือที่ล็อกตั้งแต่ตัวข้อมือจนถึงปลายนิ้วโป้งโคนนิ้วโป้งนะฮะที่สวมนิ้วโป้งเข้าไปนะฮะสวมตั้งแต่โคนหัวแม่มือจนถึงตัวเลยข้อมืออย่างนี้ฮะก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่ไม่จริงๆแล้วผมจะบอกว่าพอลองให้คนไข้ใช้ดูในทางปฏิบัติก็เขาก็ไม่ถนัดหรอกครับเพราะว่าใครลูกอีกเดี๋ยวมีแหวะมีทำอะไรต้องล้างมือก็ใส่สะดวกถอดเป็นไปได้ลำบากคือโรคนี้เอาพูดตามตรงนะฮะจะเป็นสำหรับคุณแม่ที่มันจะเป็นก็คือห้ามไม่ได้ครับคือจะเป็นก็ต้องเป็นนะโรคก็ต้องเป็นนะครับแต่ถามว่าหายได้ไหมหายได้พอหลังจากที่คุณเลิกให้นมลูกแล้วนะครับสิ่งหนึ่งก็คือเราให้ยาลดอักเสบเลยให้สเตียรอยด์ไปเลยนะครับว่าอาการไม่ดีในช่วงนั้นถ้าเจ็บขึ้นจริงๆนะครับคุณหมออาจจะใช้เป็นยาฉีดเข้าไปเลยเป็นสเตียรอยด์ฉีดนะครับจะเห็นว่าคุณผู้หญิงหลายๆคนนะครับก็มีรอยด่างตรงนี้นะครับเป็นเนื่องจากว่าไอ้โรคเนี่ยครับเดโคแวงหรือว่าปลอกเส้นเอ็นมันอักเสบครับซึ่ง ก็สัมพันธ์กับฮอร์โมนเพศครับครับอาจารย์ปุ๋ยมีอะไรเสริมไหมครับเรื่องนี้ก็แนะนำค่ะถ้าสมมติว่าเป็นไปได้ควรจะมีผู้ช่วยที่เลี้ยงด้วยกันหรือว่าแบบคุณพ่อช่วยอุ้มอะไรเงี้ยใช้คุณพ่ออุ้มครับง่ายกว่านั้นครับประหยัดด้วยปลอดภัยด้วยใช่ค่ะหรือว่าเดี๋ยวนี้เขามีแบบอุปกรณ์มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบตัวเป้หรือว่าเป็นฮิปซีดอะไรเงี้ยที่ให้ใช่ก็คือเราใช้ค่ะเราใช้แบบส่วนที่เป็นตัวแขนในการประคองลูกเราก็ไม่ใช้ข้อมือก็ได้เราก็ต้องเราเลี่ยงการใช้แต่ก็มีวิธีอื่นมีอุปกรณ์อื่นมาช่วยเสริมใช่ค่ะดีกว่านะครับผมมีคุณยุพินบอกว่าลูกสาวไม่ค่อยเป็นประจำเดือนนานๆมาทีค่ะตอนนี้ห่างมา6เดือนกว่าแล้วยังไม่มาเลยทำยังไงดีคะอายุเท่าไหร่เอ่ยดูจากลูกสาวไม่ใช่ลูกสาวถ้าเกิดลูกสาวอายุแบบเพิ่งเข้าแบบวัยรุ่นนะคะอันนี้ก็เป็นปกติละช่วงแรกๆไข่มันยังมาไม่ตกดีอ๋อนี่คุณแม่ท่าทางจะเป็นกังวลถ้าเกิดสมมติว่าลูกสาวเพิ่งจะเริ่มใช่ค่ะอันนี้ไม่ต้องกังวลอันนี้เป็นปกตินะคะก็คือช่วงแรกๆของการมีประจำเดือนไข่ยังไม่ตกได้อย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นก็อาจจะมาบ้างไม่มาบ้างเป็นปกติอ๋อมีคุณธีระบอกว่าคุณหมอออโทหล่อมากนะครับส่งมาเอาละผมรู้ว่าธีระไหนละมีแฟนคลับนะครับคุณจารุณีบอกว่าน้ำหนัก86กิโลค่ะกำลังลดน้ำหนักนะครับเนื่องจากมีเกณฑ์ต้องผ่าเปลี่ยนข้อเข่าเรียนถามคุณหมอว่าถ้าน้ำหนักลดลงจนเป็นคนผอมเนี่ยยังจะต้องทำการเปลี่ยนผ่าตัดข้อเข่าหรือไม่คะอันนี้เป็นคำถามที่เอาตรงๆเนี่ยการเปลี่ยนข้อเข่าเนี่ยข้อบ่งชี้มีค่อนข้างกว้างนะครับถ้าหากว่าคุณหมอได้คุยกับคุณคนไข้แล้วคิดว่ามีเรื่องของการที่เข่าเนี่ยไม่สามารถที่จะรับน้ำหนักได้แล้วเนื่องจากว่าน้ำหนักเกินหรือว่าน้ำหนักปกติแต่ว่าเนื่องจากข้อเข่าเนี่ยผิดรูปมากแล้วอันนี้ถึงลดน้ำหนักไปก็อาจจะไม่ช่วยนะครับแต่ถ้าหากว่าในกรณีที่ลดน้ำหนักแล้วอาการปวดลดลงนะฮะกรณีนี้ใช่ไหมครับถ้าปวดลดลงอาจจะต้องคุยกับคุณหมอใหม่ว่าเราสามารถที่จะเลื่อนหรือว่าลองวิธีประคับประคองการรักษาด้วยวิธีการอนุรักษ์เพื่อที่จะลดอาการอักเสบของตัวเยื่อหุ้มข้อแล้วก็ข้อเข่าเนี่ยแล้วก็เหมือนกับดีเลย์ครับดีเลย์การยืดเวลาไปก่อนนะครับก็กรณีนี้อาจจะต้องคุยกับคุณหมอเป็นไปได้ครับผมครับเป็นไปได้นะฮะเป็นกำลังใจให้ด้วยให้ลดน้ำหนักแล้วไม่ต้องถึงขั้นผ่าตัดนะครับผมคุณพึ่งบอกว่ากรณีที่มีเนื้องอกตรงผนังในมดลูกขนาดประมาณ6เซนตอนนี้อายุ36มีโอกาสที่จะฝ่อลงได้ไหมคะส่วนใหญ่ถ้าวัยนี้ยังไม่ฝ่อเองนะคะก็มันมีโอกาสที่จะเล็กลงได้บ้างตามรอบเดือนหรืออะไรนะคะหรือว่าถ้าเป็นเข้าวัยทองแล้วอาจจะฝ่อลงได้เล็กน้อยแต่ว่าถ้าอายุ36ก็คงอีกสักพักเลยค่ะครับนะคืออาจจะต้องแนะนำว่าตรวจติดตามนะคะแล้วก็ถ้ามีอาการอาจจะต้องรักษาด้วยการให้ฮอร์โมนหรือผ่าตัดก็มีหลากหลายอ๋อคุณยุพินเมื่อกี้ที่เป็นเรื่องของประจำเดือนที่ขาดไป6เดือนแล้วฮะคุณยุพินบอกว่าลูกสาวอายุ30ปีแล้วนะอ๋อถ้าอายุ30ก็คงต้องมาตรวจนิดนึงค่ะเพราะว่าเกิดได้หลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนที่ผิดปกตินะคะหรือว่าฮอร์โมนอื่นๆเช่นโรคไทรอยด์อะไรพวกนี้ก็เป็นได้อ๋อเป็นได้หาคุณหมอดีกว่าครับปรึกษาคุณหมอนะครับมีคุณธีวัฒน์นะครับบอกว่าได้ผ่าตัดบายพาสหัวใจมาโดยใช้เส้นเลือดที่ขาทั้งสองข้างตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับปัจจุบันยังรู้สึกตึงที่หน้าแข้งและกดดูเหมือนบวมอยู่เรียนถามว่าต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะเป็นปกติครับผมตอบนะครับก็เส้นเลือดที่ใช้เนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นเส้นเลือดดำนะครับเส้นเลือดดำเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเขามี2ระบบคือเส้นเลือดดำที่อยู่ตื้นกับอยู่ลึกนะครับเส้นเลือดดำที่เอามาใช้เนี่ยเป็นเส้นเลือดดำที่น่าจะอยู่ตื้นนะครับเพราะว่าส่วนลึกเนี่ยเป็นส่วนที่ใช้งานในการปั๊มเลือดเข้ามานะครับโดยปกติแล้วเส้นเลือดดำเนี่ยเขาทำให้เลือดเนี่ยไหลคืนขึ้นมาได้แล้วไม่บวมนะครับถ้าหากว่ามีบางส่วนที่ขาดหายไปเนี่ยเลือดที่จะไหลย้อนกลับเข้าสู่หัวใจเนี่ยก็อาจจะมีปริมาณที่คั่งอยู่ได้ถ้าหากว่าเส้นเลือดดำส่วนลึกไม่ดีนะครับในกรณีนั้นเนี่ยอาจจะต้องนี่ตั้งแต่เดือนกันยาใช่ไหมครับแล้วยังบวมอยู่นะฮะกันยา4 เดือน 5 เดือนที่5 เดือนนะครับ4-5 เดือนนะครับก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ร่างกาย4 เดือนกว่าเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายเนี่ยอาจจะฟื้นตัวได้ก็คือไอ้เจ้าผนังเส้นเลือดดำที่อยู่ลึกเนี่ยจะต้องเพิ่มขนาดให้มันใหญ่มากขึ้นเพื่อจะปั๊มเลือดกลับคืนเข้าสู่ร่างกายหัวใจนะครับซึ่งการออกกำลังกายโดยวิธีการยกเท้ากระดกข้อเท้าขึ้นลงนะครับหรือการใส่พวก ถุงน่องแบบที่รัฐช่วยได้นิดนึงนะครับแต่พฤติกรรมอย่างหนึ่งที่จะช่วยทำให้การบวมลดน้อยลงก็คือการหมั่นที่จะยกเท้าสูงนะครับคุณหมอระบบศัลยศาสตร์ทรวงอกจะเป็นคนที่จะดูแลส่วนนี้นะครับส่วนผมอาจจะให้ความเห็นในลักษณะที่ว่าทำยังไงให้ลดอาการบวมลงได้นะครับผมคุณหนูเล็กนะครับบอกว่าเป็นซีสต์ตรงปีกมดลูกของคนอายุ70กว่าอันตรายไหมคะต้องรักษายังไงขอบคุณล่วงหน้าค่ะค่ะก็ถ้าอายุ70ปีแล้วมีซิสที่บริเวณปีกมดลูกอันนี้ไม่ปกติไม่ปกตินะครับค่ะก็ควรที่จะมาพบสูตินรีแพทย์นะคะอาจจะต้องมีการเจาะเลือดเพิ่มเติมด้วยเพื่อดูว่าค่ามะเร็งเป็นยังไงบ้างนะคะคือการรักษาเนี่ยอาจจะต้องมาดูว่าถ้ามันเป็นแนวโน้มไปในทางไม่ดีก็อาจจะต้องผ่าตัดนะคะหรือว่าอาจจะต้องตรวจติดตามถ้ามันแบบค่ามะเร็งไม่ขึ้นต้องอายุเยอะแล้วต้อง follow up หน่อยถูกต้องนะครับน่าจะเป็นคำถามท้ายๆนะครับคุณวานิซ่าบอกว่าการเกร็งท้องนานๆแบบทำท่าซิทอัพจะทำให้เจ็บที่กล้ามเนื้อที่ท้องและเกิดตะคริวที่ท้องได้ไหมคะคุณหมอมีวิธีแก้ไขยังไงบ้างคะก็คือการออกกำลังกายโดยการเกร็งนะครับคือส่วนของตัวเนื้อเยื่อของตัวกล้ามเนื้อเนี่ยเขาต้องหดลงอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นหลักปกติของการทำงานของกล้ามเนื้อแต่ว่าไม่ให้เกิดตะคริวก็อาจจะต้องลดระยะของการเกร็งเช่นสมมุติทำทีละ1นาทีอาจจะต้องเหลือแค่ครึ่งนาทีแล้วก็ทำในปริมาณที่มีช่วงว่างก็คือมีช่วงที่มีกล้ามเนื้อเนี่ยได้คลายตัวนะครับอันที่2ก็คือมุมของการงอเช่นถ้าหากว่าคุณเล่นซิทอัพแบบที่แพลงค้างไว้นะครับผมถ้าหากว่าในมุมที่เยอะเกินไปอาจจะเช่นมุมนอนอยู่กับพื้นอาจจะเปลี่ยนมาเป็นมุมตั้งขึ้นมาเพื่อให้น้ำหนักเนี่ยไม่โหลดไม่ทำไม่ออกแรงต่อตัวกล้ามเนื้อมากเกินไปนะครับสุดท้ายก็อาจจะเป็นเรื่องของระยะเวลาพูดไปแล้วนะครับก็ให้สั้นลงนะครับก็อาจจะเป็นกลุ่มนี้ครับซึ่งอาการเหล่านี้ถ้าหากว่าใช้ได้เหมาะสมนะครับกล้ามเนื้อก็จะไม่เกร็งแล้วก็ไม่เกิดตะคริวนะครับลองเปลี่ยนมุมแล้วก็เปลี่ยนระยะเวลานะครับแล้วก็ให้จำนวนครั้งน้อยลงครับผมมาถึงคำถามสุดท้ายครับคุณมนัสยาสวัสดีค่ะอายุ33ปีมีลูก3คนค่ะทำงานในครัวต้องยืนทั้งวันจะปวดมดลูกลงไปถึงขาเลยค่ะพอเข้าห้องน้ำก็จะมีเลือดกระปิดกระปอยค่ะถ้ายืนไม่นานก็จะเป็นปกติอันนี้ไม่ปกตินะคะอันนี้ไม่ปกตินะคะใช่ค่ะคือถ้าเลือดออกกระปิดกระปอยอันนี้ก็ไม่ปกติแล้วค่ะเราแบบมีอาการหน่วงอันนี้หลังจากเคยคลอดลูก3คนก็เป็นได้หลายโรคเลยแนะนำว่ามาตรวจนะคะเพราะดูว่าอาจจะมีอวัยวะอุ้งเชิงกรานหย่อนหรือเปล่านะคะแต่ว่าอาการที่เลือดออกผิดปกติเนี่ยควรตรวจครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับผมนี่คือนะฮะทั้งหมดของวันนี้1ชั่วโมงเต็มๆจริงๆโอ้โหคำถามเยอะมากๆจริงๆขอบคุณนะครับพิมพ์ปุ๊บตอบปั๊บกับรัฐคิมหมอไลฟ์ของเราวันนี้ขอบคุณอาจารย์อ๊อฟด้วยนะครับแล้วก็อาจารย์ปุ๋ยทั้ง2ท่านนะครับขอบคุณนะครับส่วนพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวกลับมานะครับเดี๋ยวเราจะติดตามกันกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พรเทพตั่นเผ่าพงศ์นะครับภาควิชากุมารเวชศาสตร์แล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวชศิรินะครับภาควิชาอายุรศาสตร์นั่นเองนะครับสำหรับรัดคิวหมอไลฟ์ของเรานะฮะจันทร์ถึงศุกร์ครับผมตั้งแต่บ่าย 15:30 เป็นต้นไป1ชั่วโมงเต็มๆวันนี้ไปแล้วก็อาจารย์ทั้ง2ท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ